ครับผมนก TH ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับใน Resident Evil พาร์ทที่5แล้วโอเคครับก็จากพาร์ทที่แล้วพักกลางป่าก็โอเคละพักหายเหนื่อยละไปต่อเลยนาตาลีไปเลยนำเลยค่าเดี๋ยวขอรื้อฟื้นความจำก่อนเฮ้ยทางไหนวะไม่ทางนี้ทางนี้นี่จำได้แล้วก็ล็อกข้างแผนที่ไปนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีรอยเท้าปรากฏนะให้เราเดินตามรอยเท้าไปเฮ้ยลุงเคียขาใช่แล้วนะทางนี้แหละอ๋อเดี๋ยวทุกกล่องกันเดี๋ยวหนูเก็บให้ลุงเอาสุนเพื่อนกลนี่ไงรอยเท้าที่ว่าเดินตามไปเลยเจอหออีหีบเดี๋ยวเปิดหีบก่อนนะวะเคี้ยผิดเสียเวลาโอเคนี่ก็ตื่นมาทำแต่เช้าเลยครับเนี่ยหยุดวันแม่5 วันฮะจัดแต่เช้าเลยโอเคเดี๋ยวลุงนำต่อเองเดี๋ยวในนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีแมลงตัวหนึ่งที่ว่าให้นาตาลีฟังแต่ไม่รู้อยู่ตรงมุมไหนของห้องจำไม่ได้แล้วลองหากันดูฮะถ้าใครเล่นรอบแรกThose freaks had some of the same symptoms as Ouroboros. Ubo Robo? ใช่จริงๆด้วยมันเป็นเชื้อโอโรโบโรสที่แพร่กระจายในแอฟริกาเมื่อ5 ปีที่แล้วอะไรนะลุงโอโรโบโรสมันคืออะไรเหรอผมก็จะไปเข้าห้องนั้นครับไปนี่เลยรู้แล้วมันล็อกยิงทุนเยอะกลัวอะไรฮะดีกว่าภาคก่อนนะภาคก่อนเดินหาแจควักอ่ะภาคนี้ยิงได้เลยไม่ต้องไปหาแจมาเร็วจับมือลุงไว้ค่าฮึบดีมากเดี๋ยวค่อยๆย่องไอ้พวกนี้มันแพ้ไฟนะครับถ้าเป็นเชื้ออย่างที่เบอร์รี่ว่าจริงๆฮะมันจะแพ้ไฟครับพวกนี้พอเป็นเชื้อตัวเดียวที่เวกเกอร์เอาไปแพร่ระบาดในแอฟริกาในภาค5แล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงครับโอ้โหก็เป็นปริศนาอีกแล้วเริ่มจะระทึกขึ้นเรื่อยๆครับอะไรแวบขวดกับน้ำมันนะผมก็จะคราฟเลยผสมเลยโอเคได้ระเบิดไฟ1 อันเดี๋ยวผมจะอ้าวกดผิดเดี๋ยวเก็บใหม่อันนี้กดทิ้งผมจะโยนไปให้นาตาลีฮะแล้วก็ผสมเลยเพราะนาตาลีมีขวดเปล่าอยู่ได้ระเบิดไฟไม่รู้แล้วเอากระสุนปืนมาโอเคห้องนี้มีอะไรเข้าไปดูหน่อยสิได้ค่ะที่หนูจัดให้มีกระสุนปืนกอไอ้ปืนพกเอ๊ะอะไรแวบๆไอ้อ้าวเดี๋ยวทิ้งนี่ก่อนตอนแรกนึกว่าดินปืนไม่เอามีประโยชน์ครับเพราะเราไม่โดนขนาดนั้นครับเล่นแบบ normal ไม่ได้เล่นแบบยากไม่จำเป็นต้องเก็บ
คือว่าถ้าเกิดเราโดนโจมตีจังๆเลือดจะติดหน้าจอแล้วเราจะมองอะไรไม่เห็นนะก็ตัวนี้จะจำเป็นมากเลยแต่ว่าผมเล่นแบบโนมอลครับไม่คงไม่โดนโจมตีขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเก็บให้เปลืองช่องนะเฮ้ยลุงโคโต้ได้เดี๋ยวลุงไปดูเองซบจอยเตียแม่งล็อกอ๋อเราอาจจะใช้นี่เป็นประโยชน์ได้จอยเตียคือเย็ดเป็ดครับภาษากัมพูชาจอยเตียแปลว่าเย็ดเป็ดยิงไม่ทันใจเลยปืนกลนี่ว่ะไม่มีละไปจำไม่ค่อยได้แล้วไม่เล่นนานโอเคนาตาลีนำเลยเฮ้ยแดงแดงแดงแวบตรงนี้เดี๋ยวปลาอิดใส่นี่หัวแตกแน่นอนว่ะยิงยิงชี้เป้าเลยนะทางนู้นเฮ้ยมีตัวขาขายิงเปิดระบบไฟโอเคโอเคลุงเปิดระบบไฟให้แล้วหนูต้องอ้อมฝั่งนู้นเพื่อสับเอาให้เคนทำงานได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปเองแทนจะให้นาตาลีไปเพราะว่าต้องใช้ประโยชน์จากเธอนะครับเพื่อเอาเหรียญอันสุดท้ายเพราะว่าเบลลี่จะยิงเหรียญอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ครับไม่สามารถมีมุมให้ยิงครับต้องปาอิดย้อยลงไปครับโพเรียบร้อยเหรียญผมก็ครบแล้วนะครับก็ขาดแต่แมลงครับคือว่าไม่มีบอกแล้วผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนมั่งและอย่างนาตาลีสามารถหลบหลีกพวกนี้ได้เขามองทะลุครับยังเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเอานาตาลีมาครับตรงต้องให้นาตาลีมาเป็นคนสับกันเอาคันโยกเคนะฮะแมลงอีกตัวหนึ่งผมก็จำได้อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าใครเล่นรอบแรกก็ลองดูมันจะขึ้นเป็นจุดแดงๆครับสับเลยนาตาลีได้ค่ะจัดให้เคนทำงานแล้วโอเคนาตาลีหนีออกมาเลยค่ะวาร์ปไปที่แวลลี่เอาแล้วเดี๋ยวแล้วเร็วหนูให้ไวมานี่เป็นไรไหมหนูสบายมากค่ะชิวๆโอเคงั้นไปต่อไปต่อเลยจับมือลุงไว้กระโดดกระโดดแล้วหนูโอเคในที่สุดก็มาถึงนาทีครับออมสักไกลเลยจริงหาอะไรมาพาดสะพานก็ได้โอเคโหลดอยู่ครับเดี๋ยวรอแป๊บเฮ้ยกดเบลลี่ก็กดเทปบันทึกเสียงเพื่อดูนะครับว่าได้เบาะแสอะไรบ้าง
ช่จริงๆด้วยลูกพ่อมอยล่ามอยล่าลูกพ่ออยู่ที่ไหนลูกลุงชื่อมอยล่าเหรอคะใช่ทำไมเหรอเป็นไรหนูมอยล่าตายห่าแล้วค่ะอะไรนะ What? ไม่จริงหนูพูดอะไรจบครับผมก็เล่นจบเอพิโซด1แล้วนะฮะตอนที่1จบแล้วเดี๋ยวไว้ติดตามพาร์ทหน้าครับตอนที่2ครับขอบคุณครับที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับ